สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูการอัปเกรด SSD Notebook Notebook SP นะครับแต่ว่าลูกค้าเขาไปติดลาย 3D มานะครับนี่ HP Pavilion นะครับ G4 มี CPU นะครับ Core i5แล้วก็มีชิปกราฟิกแยกเป็น AMD ด้วยนะครับ Core i5 Gen 3โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะต้องถอดตรงไหนกันบ้างนะครับอันดับแรกเราคว่ำเครื่องลงนะครับเราจะเห็นโซนที่เขามีกรอบไว้นะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับลูกค้าเขาเจาะไว้แล้วมีน็อต1ตัวนะครับจัดการถอดแล้วก็เลื่อนลงนะครับเรียบร้อยตัวฮาร์ดดิสก์นะครับมันจะไม่มีน็อตยึดมันจะเป็นยางแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีขั้วตรงนี้เห็นขั้วไหมครับนี่ SSD ที่จะใช้วันนี้เป็น WD-BOO 250นะครับผมอย่าลืมแกะแถบเหลืองออกด้วยนะครับเขาเขียนว่า remove before installing นะครับนี่แกะออกด้วยนะครับบางคนใส่มาไม่แกะออกนะจะดูเลยพอเราใส่ยางรองเข้าไปแล้วก็เสียบเข้ากับปึ๊บแล้วก็วางลงที่เดิมนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมเราก็นำเครื่องไปติดตั้งลงโปรแกรมใช้งานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูความไวเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะใช้เวลากี่วิะนะครับหลังจากเราติดตั้ง Windows โปรแกรมใช้งานแล้วเราจะมาเปิดเครื่องดูกันว่าใช้เวลากี่วินะครับไปกันเลยครับไปตามนี้นะครับถึงหน้าจอเรียบร้อยเดี๋ยวจะทำเวลาไว้ให้กลางจอนะครับผมก็ดูเอาว่าใช้เวลากี่วินะครับถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการสอนอัปเกรดตัว HP Pavilion G4 นะครับตัวนี้แรมเพิ่มได้อีก1ช่องนะครับเขาใส่4 กิก DDR3 บัส 1,600 นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะได้ช่องหนึ่งนะครับผมเคยใส่8แล้วก็12นะครับแต่16นี่ไม่แน่ใจต้องลองดูนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ